ได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะผมจะลองดู3 2 1กับข้าวครับกับข้าวใช้ชีวิตนะครับผมเหนียวจากบ้านนะเว้ยแล้วก็มาอยู่ในสระว่ายน้ำสำเร็จรูปของเรานะครับผม1วันนะครับเพื่อนๆโอ้ยโอ้โหนี่แบบเคลียร์น้ำออกหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะก็แบบลงน้ำใหม่นิดหน่อยนะครับเอาให้พออยู่ได้ที่เราอยู่แบบเต็มตัวมันจะเหนื่อยตายหมดแล้วมีอะไรบ้างอันนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นลูกโป่งน้ำหรือลูกโป่งน้ำให้เล่นกูไม่เล่นโอ้แต่ละอย่างที่เตรียมมาวันนี้กูรอดแน่ๆเลยนะท่านผู้ชมมันจะรอดไหมล่ะพี่เมย์พี่เมย์เตรียมอะไรที่มันเป็นแบบวัตถุดิบเอาไว้กินได้ไหมอันนี้อะไรเดี๋ยวบอกว่าแว่นตาว่ายน้ำนะบอกว่าเถอะไปซื้ออยู่ไหนมาจริงไหมเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันกันน้ำไม่ได้บอกเลยนี่อะไรอันนี้ที่วัตถุดิบของกูไอเทมปริศนานะครับผมนะไม่รู้มีอะไรเดี๋ยวเราไปแกะกันข้างในแล้วกันนะครับผมแล้วก็โอ้ขอร้องแหละทันจริงๆไอ้อุลตร้าในน้ำมีหมอนและผ้าห่มด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ในสระว่ายน้ำมันไม่ลอยเหรอครับเพื่อนๆมันจะก็เหรอเราลองดูแล้วก็นั่นแหละไอ้ถุงถังสีชมพูอ่ะแปรงฟันอาบน้ำโอ้โหนี่นะครับผมแปรงฟันอาบน้ำสบู่ในนี้นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าผมจะดำน้ำได้กี่นาทีนะครับผมแบบไม่จำกัดนะครับเพื่อนๆพี่เมย์ว่าได้กี่วิเอาได้น้อยก็ได้อย่ามาเยอะสิบวิของมึงเอาดูถูกกูเกินไปเลยโอ้ตายแล้วมั้ยเออตายแล้วปะวะช่องก็ต้องปิดแล้วเพราะว่าหูตายแล้วมันไม่นานนะมันไม่นานปอดมันยังไม่ขยายแล้วอากาศมันเย็นมากเลยมันทรมานมากเลยทีนี้หูชาแล้วอ่ะปวดหูแล้วอ่ะเรื่องถ่ายไหมทีนี้ไม่ถ่ายเลยไปกลับบ้านเดี๋ยวครับเอาลูกๆมาบ้านหน่อยไหมอ่ะได้มีตัวไหนที่มันว่ายน้ำได้บ้างวะเบียดากอนไหมเบียดากอนเม่นญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นแล้วก็ลองงูไหมงูงูมันว่ายน้ำได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมลองเอามามานี่ก็งูเหรอโอ้โหออกได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้ออกไปเอาให้หน่อยจะออกยังไงงูอ่ะเอามาหน่อยเออเอามาเยอะๆมาเยอะสัตว์ชนิดไหนนะครับผมว่ายน้ำได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากงูก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนะน้องฟุ้งฟิงมานี่ลูกฟุ้งฟิงน้องฟุ้งฟิงนะครับเพื่อนๆนะงูบอไพทอนเป็นงูเหลือมงูเหลือมคือตระกูลเดียวกับงูอนาคอนดาอนาคอนดาอาศัยอยู่ในน้ำแล้วก็บกนะครับเพื่อนๆนะนั่นแสดงว่าผมไม่แน่ใจว่างูเหลือมตัวนี้เนี่ยจะสามารถว่ายน้ำได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะเราจะมาลองทดสอบมันดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะผมจะลองดู3 2 1ไปลูกไปว้าร่อนไหมแต่ว่าผมเห็นในพวกแบบฝรั่งอ่ะเขาทำอ่ะแบบพาตัวใหญ่แล้วไปไว่ายน้ำสามสี่ตัวว่ายด้วยกันแบบโอ้โหชนิดแรกอันนี้ผมมาทดลองแต่ผมคิดว่าว่ายได้เพราะว่าปกติแล้วเขาก็ชอบแช่น้ำไปลูกน้องผ่านค่ะน้องผ่านค่ะว้าวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะปล่อยพวกมันสามตัวเลยนะตั้งแต่ญี่ปุ่นไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เหยียบมันตายก็พอทุกคนไปเลยWoo!
ตอนนี้ก็ว่ายน้ำกันไปก่อนนะลูกนะว่ายน้ำนะคะ3 2 1ไปขึ้นน้องเอาจริงๆนะน้องไม่ว่ายน้องก็ไม่จมรอดูน้องอยู่ว่ายเราดูไม่ถึงป้ายนี่มันจะไปจัดที่แล้วแมนมาเสือมาเซอีบอร์ดเลยโอ้ยแบบนี้เนี่ยนี่ดราก้อนนะครับผมเป็นสัตว์อยู่ทะเลทรายแต่ใครจะรู้ว่าแบบเขาแบบโอ้โหว่ายน้ำเก่งมากแล้วก็ไม่จมนะครับเพื่อนๆนะสุดยอดโอ้ยไม่ลงมาเลยก้องเก่งไหมครับโอ้ยเก่งขี้เอาขี้จำไม่ทำกันได้เปล่าน้ำหนึ่งป้ายไม่เหยียบไอ้เหลียงเก่งมากลูกไอ้เหลียงเก่งมากลูกไปไอ้เหลียงไอ้เมียไอ้เมียว่ายน้ำไปกับป้าไปเลยดีกว่าเดินลงมาคนหายไปเลยคนนั้นลุ้มยิ้มเย้ยน้องไอ้เหลียงโอ้ไฟเหลียงเก่งจังเลยไอ้ไฟเหลียงเคยกัดปากป้าไปเอ้ามองอันนี้จริงก็มากัดอีเย้อยเย็นนะมาแลกกันแลกกันพามาเล่นน้ำนี่แหละครับเพื่อนๆนะน้ำควางบริษัทที่ชีวิตที่ว่ายน้ำได้หรือเปล่าได้ได้หรอแล้วก็น้องฟองจะปล่อยเต่านะทุกคนไปเย้ไอ้จึงน้องฟองเก่งจังน้องฟองยืนถึงไหมไม่ถึงหรอไม่ถึงว่ายไปไม่แต่ว่ายได้สุดยอดน้องฟองแล้วก็ลำบากคนอื่นเขาอาบน้ำอาบเป็นไหมขัดจมูกตัวเองเป็นไหมไม่ได้ค่ะป้าได้ไอ้อีโม่ค่ะมันนี่จังไหนค่ะเคยบอกไอ้อีโม่บอกเคยสอนหนูให้หนูเนี่ยค่ะขนมปังครับเพื่อนๆมีอะไรบ้างวะเนี่ยว่าเดือดฟ้าเข้ามาทำไมเนี่ยฮัลโหลพี่เมย์เอาผักบุ้งกับผักกะหล่ำมาให้อู๋ทำไมเอาให้เต่ากินหรือเปล่าพี่เมย์เอากับผักบุ้งกับกะหล่ำมาให้อู๋ทำไมอ่ะแม่อู๋กินใช่ขอบคุณนะขอบคุณมากเลยที่มีผักกะหล่ำเดี๋ยวตอนจะมืดนะครับผมเรากินขนมรองท้องกันหน่อยดีกว่าไหนๆก็มาแล้วถือหน่อยขนมสแน็คเจ็ตอย่างที่เรากินกันมาหลาย EP นะครับผมรสที่พูดไปเกินรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มมันลงตัวอร่อยเพลินเคี้ยวมันมากมากนะครับผมกินทีไรก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเล่นน้ำมาแล้วก็มากินในแจ็ครสแซ่บแบบนี้งงเลยลืมไปเมื่อกี้เขาบอกลูกเต้งใครที่ดูช่องเราอยู่นะครับผมนะเห็นแล้วอยากกินก็ไปซื้อได้เลยนะครับผมกินแล้วเพลินแป๊บเดียวหมดซองตลอดนะครับเพื่อนๆแล้วอีกรสชาติหนึ่งก็คือรสชาตินี้อย่างที่ทุกคนรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าพี่เมย์ชอบรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเพราะว่าพี่เมย์เป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นได้กลิ่นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแบบต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับขึ้นมาที่จมูกเราเลยถ้าทุกคนจินตนาการไม่ออกกลิ่นมันจะขึ้นเหมือนกินวาซาบิแต่ว่ามันจะอ่อนๆกลิ่นแบบแกงกะหรี่ญี่ปุ่นขึ้นมาที่จมูกหอมๆนะครับเพื่อนนะสองรสชาตินี้นะครับอร่อยทั้งคู่เลยคนละแบบคนละสไตล์นะครับเพื่อนนะใครที่อยากลองไปหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยแลกกันได้หมดถ้าสดชื่นนะเพื่อนๆนะขามันจะพอไหมวะอุ้ยพอดีอะไรขนาดนั้นพอดีอะไรขนาดนั้นนะฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรกินกันอันนี้หน่อยเรียกป๋าอยู่นั่นแหละไก่ย่างได้ค่ะต้มมาพี่น้องครับจวดๆครับมื้อนี้ครับผมข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวอีสานนะครับผมอร่อยกว่าบ้านอื่นแน่นอนครับพี่หลีครับพี่น้องอันนี้มาม่ารสชาบูนะครับผมนะเราก็มาใส่กันจะได้แบบว่ากินไก่ย่างข้าวเหนียวนะครับผมแล้วก็ส่วนน้ำซุปร้อนๆมีถูน้ำร้อนใช่ไหมเสร็จปั๊บปุ๊บๆๆ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 
ป่าในหน้าหนาวนี่แบบโคตรเจ๋งนะครับผมแล้วมันจะมีควันออกมาเหรอใช่ว้าวทุกคนรอดูครับรอดูมันพูดจัดจังวะเดี๋ยวปอยู่นะใกล้รอแล้วครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวรอกินกันรอก่อนนะครับผมเดี๋ยวลองแคบหมูกันก่อนนะครับผมเมนูแรกนะฮะหมูกรอบมากนี่เลยนะเรามีน้ำพริกแจ่วบองไม่มีอ่ะก็มีน้ำพริกแจ่วบองนะรสใช่ไหมรสไก่ย่างครับผมไก่ย่างเจ้านี้อร่อยมากคิวเลยว้ามันก็แซ่บนะวะอยู่ได้ยันเช้าผมบอกเลยเพื่อนๆไปหาข้าวกินด้วยดูกูไปด้วยตอนนี้ก็หิวเหมือนกันเลยนะคนขาวคงดีใจอุกินขนาดนี้ไปน้ำเย็นๆว้าวอันนี้เป็นรสชาบูนะครับเพื่อนๆนะเส้นนุ่มแล้วสุดยอดมากเดี๋ยวผมลองซดน้ำกินดูก่อนนะครับผมเพื่ออากาศหนาวตอนกลางคืนเรายังมีกระปุกนึงอะเนาะใช่อร่อยนะกินในชาบูเกาหลีนะไม่ใช่ชาบูไทยชาบูจะออกหวานดีไหมดีเลยเพราะว่าตัวเรามันเย็นพอกินแล้วเรามันผ่อนคลายกันข้างในร่างกายเดี๋ยวคลิปจะยาวไปแต่ผมกินแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปแปรงฟันจัดที่นอนกันดีกว่าไปเพื่อนๆไปข้าวเสร็จนะครับผมก่อนนอนนะฮะตอนนี้ทุกคนต้องจำลองว่าตอนนี้มันมืดแล้วโอเคไหมแล้วเราก็กำลังจะแบบเข้านอนกันเราก็แบบเข้ามาอาบน้ำถูตัวถูสบู่แล้วก็แปรงฟันเล่นโอเคฮะตอนนี้เมจัดฉากมันไม่ใช่จะนอนลงไม่ต้องเอาจำไว้ดีมันไม่ได้เอาน้องควางมานอนด้วยได้ไหมน้องควางอาบน้ำแล้วอุ้ยคิวเวสเดี๋ยวอุต้องเอาหัวไปติดอยู่ฝั่งนู้นไม่งั้นมันจะลอยไม่งั้นอุจะนอนไม่ได้โอเคอุนอนได้แล้วกูห่มทำไมในเมื่อมันอยู่ในน้ำหนาวเราจะอยู่ในนี้กับวันนี้นะครับเพื่อนๆนะผมจะรอดหรือเปล่าเอาใจช่วยผมด้วยเริ่มอ้วกอาเนี่ยหมดค่ะเพื่อนมานอนอย่างนี้ไม่ได้ผมเป็นปอดบวมตายเราไม่ได้มาทำ12ชั่วโมงไม่ได้ทำ24ชั่วโมงเราแค่บอกว่าไม่ใช่ชีวิตในสระว่ายน้ำเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อใช่ไหมครับเพื่อนจริงๆถ้าเกิดจะเป็นแบบมาอยู่ในนี้24ชั่วโมงจริงๆนะเราต้องมีไอ้นั่นในฝาปากอ๋อเรามาวางไว้ตรงนี้ปั๊บแล้วมันก็จะลอยใช่ไหมแล้วเราก็นอนได้จริงๆแบบนั้นคือนอนได้แบบนอนได้เลยเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมฝากขนมดีของคนดีสแน็คแจ็คด้วยนะครับผมนะรสกุ้งโคตรเกลือและรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับผมถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามช่องวันซับของเราด้วยนะครับผมนะมีช่องย่อยออกมาเพราะว่าลงคลิปแบบว่าช่องหลักทุกวันแบบคนจะเบื่ออะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะอยากลงทุกวันเลยอ่ะครับเพื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปถ่ายคลิปนึงแล้วก็ถ่ายคลิปนึงเราถ่ายกันวันละ800คลิปอ่ะโอ้โหเยอะจังเอาไม่ได้หรอสุดท้ายนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับทุกคนครับที่รับชมจนจบนะครับผมนะสำหรับวันนี้ฟันดีและราตรีสวัสดิ์ขอบคุณที่รับชมจนจบหวังว่าทุกคนจะได้ความบันเทิงสู่ภูสู่คนครับพี่นอกโอ้นะ